ื้นที่เขตสายไหมเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นหากแต่ยังขาดโครงข่ายการเดินทางที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันโดยเฉพาะระหว่างถนนสายไหมถนนเพิ่มสินและถนนวัชรพลปัจจุบันประชาชนที่ต้องการเดินทางจากถนนสายไหมไปถนนเพิ่มสินและถนนวัชรพลหรือในทางกลับกันต้องสัญจรผ่านซอยพหลโยธิน54/1ซึ่งเป็นถนนขนาด2ช่องจราจรและค่อนข้างคับแคบทำให้ไม่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยเหตุนี้สำนักการโยธากรุงเทพมหานครจึงมีโครงการก่อสร้างถนนสายใหม่เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางระหว่างถนนสายใหม่กับถนนเพิ่มสินเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและย่นระยะเวลาการเดินทางให้แก่ประชาชนในย่านดังกล่าวโดยจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ถนนสายไหมบริเวณระหว่างซอยสายไหม14และ16จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณถนนเพิ่มสินระหว่างซอยเพิ่มสิน23และ25ซึ่งอยู่ในพื้นที่แขวงสายไหมเขตสายไหมรูปแบบโครงการจะเป็นการก่อสร้างถนนสายใหม่เพื่อเชื่อมโยงการจราจรในแนวเหนือใต้เชื่อมระหว่างถนนสายไหมบริเวณระหว่างซอยสายไหม14และ16ไปยังถนนเพิ่มสินบริเวณระหว่างถนนเพิ่มสิน23และ25โดยจะดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนขนาด2ช่องจราจร2ทิศทางมีแนวเขตทางกว้างประมาณ12เมตรระยะทาง 2.39 กิโลเมตรเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาความหนาแน่นการจราจรในพื้นที่เขตสายไหมพร้อมทั้งช่วยกระจายการจราจรระหว่างถนนสายหลักและสายรองให้มีความสะดวกคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดจนประชาชนในพื้นที่สามารถใช้เป็นเส้นทางเลือกในการเดินทางระหว่างถนนวัชรพลถนนพหลโยธินถนนสายไหมและถนนเพิ่มสินหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดและยังเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อกรุงเทพมหานครมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการใดๆอันจำเป็นเพื่อการสาธารณูปโภคหรือประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบก็จะดำเนินการจัดหาที่ดินหรือจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินของเอกชนให้กลับมาเป็นของรัฐเพื่อดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ต่อไปโดยในการจัดหาที่ดินหรือจัดกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินจะดำเนินการได้2วิธีคือ 1. โดยวิธีจัดซื้อตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2500หรือวิธีปรองดองซึ่งเป็นการตกลงซื้อขายกับเจ้าของทรัพย์สินก่อนที่จะมีการเสนอตรากฎหมายเวรคืน 2. การเวรคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวรคืนอสังหาริมทรัพย์พุทธศักราช2530ได้แก่ 2.1 เสนอตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวรคืนหรือพรด.เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์เข้าไปทำการสำรวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวรคืนที่แน่นอนซึ่งจะต้องระบุความประสงค์ของการเวรคืนเจ้าหน้าที่เวรคืนกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวรคืนเท่าที่จำเป็นพร้อมแผนที่แนบท้าย 2.2 เสนอตราพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์หรือพรบ.เพื่อให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของรัฐทั้งนี้ในการจัดกรรมสิทธิ์จะดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. การสำรวจที่ดินสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ยืนต้นเจ้าหน้าที่เวรคืนจะแจ้งกำหนดวันเข้าทำการสำรวจเป็นหนังสือให้เจ้าของทรัพย์สินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วัน 2. การกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวรคืนโดยคณะกรรมการปรองดองซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งหรือโดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งแล้วแต่กรณีเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวรคืนและจำนวนเงินค่าทดแทนประกอบด้วย 1. ผู้แทนของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร1คน
2. ผู้แทนกรมที่ดิน1คน 3. ผู้แทนของหน่วยงานอื่นของรัฐ1คน 4. ผู้แทนจากภาคประชาชนคือผู้แทนสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอาทิสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเขตเป็นต้น 3. เงินค่าทดแทนจะกำหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้ 1. เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งที่ดินที่จะต้องเว้นคืน 2. เจ้าของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอนไม่ได้ 3. ผู้เช่าที่ดินโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในที่ดินที่จะต้องเว้นคืน 4. เจ้าของต้นไม้ยืนต้น 5. เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่รื้อถอนได้ 6. บุคคลผู้เสียสิทธิ์ในการใช้ทางวางท่อน้ำท่อระบายน้ำสายไฟฟ้าหรือสิ่งอื่นซึ่งคล้ายกันผ่านที่ดินที่ต้องเว้นคืนตามมาตรา1349หรือมาตรา1352แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 4. การกำหนดค่าทดแทนจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดโดยคำนึงถึง 1. ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ในวันที่บังคับพระราชกฤษฎีกา 2. ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ 3. ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 4. สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ 5. เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวียนคืน 6. การได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จากการที่ที่ดินถูกเวียนคืน 7.ค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามมาตรา21วรรค5แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์พุทธศักราช2530 5. ปิดประกาศราคาที่คณะกรรมการกำหนดไว้โดยเปิดเผยตามสถานที่ดังนี้ 1. ที่ทำการของเจ้าหน้าที่ได้แก่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตท้องที่ที่เกี่ยวข้อง2. สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาที่เกี่ยวข้อง 6. การจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาซื้อขายกับเจ้าของทรัพย์สิน 7. การจ่ายเงินค่าทดแทนต้องจ่ายเงินค่าทดแทนทั้งหมดให้แก่เจ้าของทรัพย์สินภายใน120วันสำหรับประชาชนผู้ถูกเวนคืนจะมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ 1. เอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสหลักฐานกรรมสิทธิ์ที่ดินอาทิโฉนดนส.3นส.3ก.และอื่นๆตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ 2. อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจทรัพย์สินและปักหลักแนวเขตทาง 3.นำสำรวจสิ่งปลูกสร้างต้นไม้ยืนต้น 4. ให้ถ้อยคำแก่เจ้าหน้าที่ตามความจริง 5. ลงชื่อรับรองการให้ถ้อยคำรับรองแนวเขตที่ดินรับรองรายละเอียดสิ่งปลูกสร้างและรับรองต้นไม้ยืนต้น 6. ยื่นคำร้องขอรังวัดที่ดินต่อสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาที่ดินที่ตั้งอยู่ในส่วนค่าใช้จ่ายในการรังวัดแบ่งแยกเจ้าของเป็นผู้สำรองจ่ายและนำหลักฐานมาเบิกคืนจากกรุงเทพมหานคร 7. นำชี้หมุดหลักเขตที่ดิน 8. กรณีตกลงราคาหรือทำสัญญาซื้อขายที่ดินเจ้าของมีหน้าที่ไปแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนหรือจดทะเบียนโดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานดำเนินการกับสำนักงานที่ดิน 9.ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์ 10. หากไม่พอใจในราคาหรือจำนวนเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดสามารถรับเงินไปก่อนแล้วยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายใน60วันนับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งให้มารับเงินค่าทดแทน 11. มีสิทธิ์ฟ้องคดีแยกได้2กรณีคือกรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยภายใน60วันนับแต่วันที่ยื่นอุทธรณ์ผู้อุทธรณ์มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยกรณีที่ยื่นอุทธรณ์ไว้
จนระยะเวลาล่วงเลยมาจนครบ60วันแล้วแต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยผู้อุทธรณ์มีสิทธิ์ฟ้องคดีภายใน1ปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลา60วัน12สิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวรคืนบางส่วนเจ้าของจะร้องขอให้พิจารณาเวรคืนส่วนที่เหลือซึ่งใช้การไม่ได้แล้วและหากกรุงเทพมหานครไม่เวรคืนตามที่ร้องขอเจ้าของมีสิทธิ์ที่ร้องขออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา13ที่ดินที่ถูกเวรคืนบางส่วนถ้าส่วนที่เหลือน้อยกว่า25ตารางวาหรือด้านหนึ่งด้านใดน้อยกว่า5วาและที่ดินส่วนที่เหลือนั้นมิได้ติดต่อเป็นผืนเดียวกันกับที่ดินแปลงอื่นของเจ้าของเดียวกันเจ้าของร้องขอให้เวรคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือได้โดยกรณีตามข้อที่12และข้อที่13จะต้องแนบเอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนฝ่ายโยธากรุงเทพมหานครทั้งนี้กรุงเทพมหานครใส่ใจถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจึงได้หาแนวทางการแก้ไขเยียวยาและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังนี้ผู้ที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพในพื้นที่โครงการหรือบริเวณใกล้เคียงอาจจะต้องประสบปัญหาความไม่สะดวกในการสัญจรไปมากรุงเทพมหานครจะดูแลให้ผู้ที่อยู่อาศัยหรือผู้ประกอบอาชีพในพื้นที่โครงการหรือบริเวณใกล้เคียงได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพในพื้นที่โครงการหรือบริเวณใกล้เคียงอาจจะต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบอาชีพหรือย้ายสิ่งปลูกสร้างหรืออาจต้องปรับปรุงส่วนที่เหลือให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งอาจต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่อาศัยหรือการประกอบอาชีพและวิถีชีวิตเนื่องจากการเวรคืนกรุงเทพมหานครจะพิจารณาจ่ายค่าทดแทนในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรมและในระหว่างการดำเนินงานย่อมมีผลกระทบต่อความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครจะจัดให้มีมาตรการรองรับเพื่อลดและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการให้แก่ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรในบริเวณดังกล่าว